ดีต้อนรับทุกท่านนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ให้คุณนะครับชาอธิบายเรื่องโปรดักต์เพราะว่าโปรดักต์มีเยอะนะครับแต่ว่าเราจะมาสรุปกันว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยอะไรคือตัวช่วยเรานะครับอย่างอื่นเนี่ยผมอยากสรุปให้ฟังสักท่านก่อนว่าหลักสำคัญในการดูแลร่างกายนะครับก็คือเรื่องของท่าออกนะครับที่สาธารณสุขเราเน้นมากเลยออนที่หนึ่งก็คือเรื่องอาหารนะครับออนที่สองก็คืออะไรครับออกกำลังกายนะครับออนที่สามอุจจาระนะครับออนที่สี่อารมณ์ออนที่ห้าคืออากาศนะครับหลักที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอาหารวันนี้ผมเรียนเลยว่าที่เราป่วยกันทั้งหมดก็เพราะว่าเรากินอาหารผิดนะครับทำไมถึงกินอาหารผิดผมถามผมดูหลายๆครั้งว่ามีใครมาบอกเราว่าเราต้องกินอาหารประสาทนะครับพยายามไปหาดูในต่างๆก็ไม่มีนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราอาจจะถูกโดนหลอกมาตลอดก็ได้ว่าเราต้องกินอาหารสามมื้อนะครับงั้นอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกทุกคนคือว่าถ้าเราอยากแข็งแรงเราต้องกินอาหารเมื่อไหร่มีผลงานวิจัยชัดเจนว่าเราควรกินอาหารวันหนึ่งเนี่ยครับกินหนึ่งมื้ออดให้ได้12ชั่วโมงนะครับกินตื่นมาปุ๊บถ้าเรากินอาหารเสร็จปุ๊บให้เว้นไปอีก12ชั่วโมงครับแล้วไม่กินแต่พอบอกนี้ปุ๊บก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้ถูกไหมครับเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะคนไม่ไหวไม่เป็นไรสูตรที่2บอกว่างั้นกินเมื่อหิวกินมื้อแรกเสร็จแล้วปุ๊บถ้าหิวค่อยกินมื้อที่2ถ้าไม่หิวอยากกินทำได้ไหมก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่ได้กินเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะอีกรอหิวถูกไหมครับเขาบอกงั้นให้สูตรที่3กินได้ตลอดเวลาแต่ให้กินได้แต่ไขมันอย่างเดียวนะครับคนไปถามว่าแล้วกินไขมันอย่างเดียวจะกินยังไงก็บอกว่าคนไทยง่ายเลยถ้าคนกินหมูต้องขาหมูกินเลยครับแต่มีข้อแม้ว่าให้กินหนังหมูอย่างเดียวห้ามกินเนื้อหมูห้ามกินน้ำพะโล้ห้ามกินข้าวนะครับให้กินแต่หนังหมูอย่างเดียวกินติดต่อกันอย่างน้อยได้สักหนึ่งอาทิตย์ทั้งสามเรื่องคือกินแล้วหยุด12ชั่วโมงกินเมื่อหิวหรือว่ากินหนังหมูอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นเขาพบว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์3ปรากฏการณ์ขึ้นในร่างกายเราเรื่องแรกก็คือว่ามันเกิดกระบวนการเซลล์กินเซลล์หรือเซลล์ซ่อมเซลล์เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอย่างที่จีนเมื่อกี้บอกว่าเป็นมะเร็งนะครับพบว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เซลล์มะเร็งจะถูกจัดเพราะอะไรเขาพบว่าในร่างกายของมนุษย์ครับอาหารที่เราต้องการในเยอะก็คือเนื้อสัตว์คือโปรตีนถ้าเราไม่ยอมกินอะไรแล้วเราเว้นอาหารได้12ชั่วโมงปุ๊บร่างกายมันจะไปหาโปรตีนกินแหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมันก็คือเซลล์เราเองแต่ร่างกายมันฉลาดครับมันไม่เอาเซลล์ปกติมันกินมันจะไปเจ็บเซลล์ที่ป่วยเซลล์ที่มีการติดเชื้อเซลล์ที่เป็นเนื้องอกเซลล์ที่เป็นมะเร็งเอามากินนี่เท่าอาหารไม่ได้12ชั่วโมงก็พบว่าการกินเมื่อเราหิวก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเช่นเดียวกันหรือถ้าเราทนไม่ไหวเรากินแต่ไขมันอย่างเดียวนะครับไม่กินแป้งไม่กินโปรตีนกินติดต่อกันได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนั้นกระบวนเซลล์ซ่อมเซลล์จะเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับเซลล์กินตัวเองเกิดขึ้นในร่างกายนั่นคือกระบวนการกระบวนการที่2ครับพบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานน้ำตาลสูงครับน้ำตาลจะลดลงเพราะร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างอินซูลินที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลสะสมเอาไปใช้งั้นคนที่เป็นเบาหวานที่น้ำตาลสูงๆที่ไม่เคยได้ใช้ร่างกายจะนำน้ำตาลเหล่านี้เอาไปใช้ครับเบาหวานจะลดอันที่3ครับเราจะผอมลงไขมันที่สะสมจะถูกเผาเอามาใช้ในร่างกายนะครับงั้น3ปรากฏการณ์นี้จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นตอนนี้พอเราบอกไป3เรื่องนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่กินมันอีกถูกไหมครับกินไม่ได้อีกเนี่ยมันมีอีกส่วนให้กินน้ำผลไม้แท
แทนอาหารนะครับไม่กินมันก็ได้แต่ต้องกินน้ำผลไม้อย่างเดียวแค่นั้นแล้วน้ำที่เขาแนะนำมากที่สุดก็คือน้ำมะพร้าวให้กินน้ำมะพร้าวทั้งวันนะครับแทนน้ำเลยแทนอาหารเลยนะครับหิวเมื่อไหร่เอาน้ำมะพร้าวมากินแต่มีข้อแม้เดิม1ห้ามกินเนื้อมะพร้าว2ห้ามกินข้าว3ห้ามกินอาหารอย่างอื่นให้กินแต่น้ำมะพร้าวอย่างเดียวติดต่อกันเป็นเวลา7วันถ้าคุณเป็นมะเร็งถ้ากินได้1เดือนจะดีมากเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมันมีปรากฏการณ์ประหลาดในน้ำมะพร้าวสังเกตไหมครับว่ามะพร้าวรูปนี้ต่อให้เป็นมะพร้าวที่เรียกมะพร้าวกะทิแต่ในน้ำมะพร้าวไม่เคยมีไขมันเลยไม่ว่ามะพร้าวจะมีไขมันเยอะขนาดไหนก็ตามเราเจาะน้ำมะพร้าวมันน้ำมะพร้าวจะใสสะอาดแสดงว่าในน้ำมะพร้าวมีเอนไซม์บางอย่างที่ย่อยสลายไขมันอย่างสมบูรณ์งั้นถ้าเรากินน้ำมะพร้าวตัวนี้เข้าไปครับเขาบอกว่ามันจะช่วยล้างหลอดเลือดของเราได้ดีสองมันจะช่วยทำให้ตัวมะเร็งนะครับขาดอาหารแล้วมันจะเอาน้ำมะพร้าวตัวนี้ไปเป็นอาหารของมันพอตัวเซลล์มะเร็งมันกินเอาน้ำมะพร้าวไปเป็นอาหารของมันน้ำมะพร้าวจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งเหล่านั้นทำลายตัวเองเห็นไหมครับปรากฏการณ์นี้ก็จะช่วยคนที่เป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งสามารถหายจากปรากฏการณ์นี้ได้ตอนนี้ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ทำไงครับอาหารเสริมที่เมื่อกี้คุณชามเล่าปากก็เลยมาชวนหลักการของอาหารเสริมจะมีหลายตัวนะครับตัวที่เป็นตัวร้างพิษแกเองนะครับตัวรักสารพิษนะครับตัวนี้ตัว KIN ตัวนี้ครับเป็นตัวรักสารพิษมันล้างอย่างไรครับในนี้เนี่ยมีสารสกัดจากตัวสาหร่ายตัวนี้ชื่อว่าสาหร่ายกอริลลาสาหร่ายเซลล์โดยธรรมชาติสาหร่ายตัวนี้ครับมันจะทำหน้าที่จับกินเอาสารพิษกับโลหะหนักในน้ำฉะนั้นพอเรากินตัวนี้เข้าไปครับสาหร่ายเซลล์ตัวนี้มันจะทำหน้าที่กินเอาสารพิษที่สะสมในร่างกายเราออกโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของการฉีดยาฆ่าแมลงแล้วมีสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรือกินอาหารที่มียาฆ่าแมลงสะสมอยู่ในตับเยอะมันจะล้างสารพิษในตับในเลือดเราออกดีมากนอกจากนี้ที่เมื่อกี้มีเซนต์มาจะมีข้าวบาเล่นะครับข้าวเยอะแยะเลยที่มันเป็นใบของมันที่เป็นสีเขียวสีเขียวก็คือคลอโรฟิลจะสังเกตว่ามีช่วงหนึ่งคนไทยเรากินน้ำคลอโรฟิลกันเยอะมากถูกไหมครับทำไมใครเขาบอกกินแล้วดีก็เพราะว่าตัวคลอโรฟิลมันมีหน้าที่นำเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายฉะนั้นคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆเรากินคลอโรฟิลเยอะเพราะเมื่อก่อนคนไทยเรากินผักกับน้ำพริกเราแอบกินคลอโรฟิลเลยเราไม่รู้ตัวแต่หลังๆเราไม่ยอมกินผักกันแล้วภูมิปัญญาไทยโบราณก็ฉลาดเมื่อก่อนถ้าแกงเนื้อแกงกะทิเขาต้องใส่ใบอะไรครับใบยะนาเห็นไหมครับเมื่อก่อนพบว่าภูมิปัญญาโบราณรู้ว่าใบยะนาเนี่ยมันมีคลอโรฟิลสูงมากตัวคลอโรฟิลตัวนี้ครับมันจะไปทำลายตัวไขมันที่เป็นไขมันเลวแล้วมัน